นคนคนประชุมเหรอครับประชุมกินข้าวไปนะประชุมไปนะตอนนี้ต้องนั่งแต่งง่ายๆแบบนี้เลยนี่ภาพในจินตนาการแบบนี้ต้องนั่งอย่างน้อยก็โต๊ะนะถ้าโต๊ะชาวบ้านไม่รู้จะหาโต๊ะมาจากไหนเนาะผู้ชมเนาะมันก็ยากแต่ถ้าอย่างนี้ตัดเบอร์ตองมามันง่ายกว่าต้องเตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยก็หลายอย่างอย่างที่หนึ่งถ้าเราไม่ได้เจอกันกับพี่น้องประชาชนถึงเวลาเรากินเราก็กินแวะข้างทางกินได้เองกินเสร็จเราก็ไปต่อได้แต่ถ้าเจอพี่น้องประชาชนก็เราก็เอาข้าวมาแลกกันกินบางทีก็เตรียมแต่ว่าสิ่งที่พูดกันก็คือว่าไม่อยากให้เตรียมเพราะเป็นภาระแต่ว่าถ้าชาวบ้านกินอยู่แล้วแล้วเราเอาของไปร่วมด้วยมันก็น่าจะภาระน้อยลงผมก็เลยอยากจะทำทุกอย่างที่จะลดขั้นตอนลดพิธีรีตองลงไปไม่กล่าวรายงานได้ไหมไม่นั่งโซฟาได้ไหมคุยกันเลยได้ไหมถ้าอย่างนี้มันก็จะทำให้เราทำงานกันเร็วขึ้นและคุยเรื่องอื่นเร็วขึ้นแล้วก็ไปต่อง่ายขึ้นผมว่าพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องเกรงใจผู้ว่าการจังหวัดเพราะว่าผู้ว่าการจังหวัดมีหน้าที่ที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนอะไรที่เราทำให้ได้นั่นคือหน้าที่อะไรที่เราทำไม่ได้ก็ต้องบอกต้องแจ้งพี่น้องประชาชนว่ามันติดขัดอะไรเพราะฉะนั้นยิ่งใกล้ผมว่ายิ่งดีเพราะว่าเสมือนหนึ่งเราเป็นญาติกันและผมก็รู้สึกได้เช่นนั้นจริงๆว่าไปตำบลหมู่บ้านไหนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ให้ความเมตตาเสมือนหนึ่งเราเป็นญาติคนหนึ่งก็มันก็เสริมให้การทำงานเนี่ยมีกำลังใจซึ่งกันและกันผมก็มีกำลังใจในการทำงานพี่น้องประชาชนผมก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้พี่น้องประชาชนก็มีความสุขไปขั้นหนึ่งก็ไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆโอ้ยมันแซ่บเนื้อทองกับน้ำจวนผู้ว่าจะเป็นบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับฟังแบบนี้หลายคนอาจจะกล้าเข้ามารบกวนนะครับแต่ผู้ว่าชัยวัฒน์เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ภายในจวนผู้ว่าทำกิจกรรมต่างๆครับสวัสดีลูกเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นเด็กๆเลือกไป1อย่างเลือกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยอธิบายว่ามันคืออะไรและประโยชน์มันคืออะไรมันคืออะไรติ๊กต๊อกมันคืออะไรมันคือซูกินี่เด็กๆมาทำอะไรกันที่จวนนะครับเด็กๆมาเล่นครับมาเล่นด้วยแล้วก็ครูอาสาก็มาสอนลูกๆด้วยแล้วก็เด็กก็ได้เล่นไปด้วยได้เรียนไปด้วยแล้วก็ได้มาใช้จวนผู้ว่าให้เกิดประโยชน์ทำไมถึงเปิดจวนแล้วให้เด็กๆเข้ามาจวนผู้ว่าเป็นของทุกคนนะเป็นของเมื่อก็เป็นของทุกคนคนทุกคนก็มีควรจะมีสิทธิ์ใช้เพราะว่าสร้างจากเงินภาษีกรของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ก็ดีใช้ก็ดีแล้วนอกจากเด็กๆนี่มีกิจกรรมอื่นไหมครับในจวนมีหลายอย่างเช่นทุกเดือนเนี่ยเราจะเปิดให้พี่น้องประชาชนมาจัดงานแต่งงานแล้วก็จะได้ประหยัดด้วยแล้วก็ถูกต้องตามกำลังของทำเลยขอทดแทนกลางนั้นคือผู้ว่าชัยวัฒน์นะครับซึ่งผู้ว่าชัยวัฒน์เองไม่ได้เป็นต้นแบบเฉพาะ
การทำหน้าที่ของข้าราชการเท่านั้นนะครับเวลาถอดเครื่องแบบแล้วหรือว่าถอดหัวโขนของคำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ยังทำตัวเองเป็นต้นแบบครับนี่ใส่พวกเราเนี่ยแบบนี้บ่อยไหมครับก็ตามโอกาสถ้ามีเพื่อนร่วมทีมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าเป็นข้าการมาเล่นด้วยกันถ้าจะเปรียบก็กีฬาเป็นสื่อให้ได้พูดได้คุยกันออกกำลังกายผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะวางแผนได้ว่าจะออกกำลังกายช่วงไหนจะเล่นกีฬาช่วงไหนจะทำงานช่วงไหนจะพักผ่อนช่วงไหนเพราะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าจะกำหนดจะแบ่งยังไงเพื่อให้มีเวลาได้ออกกำลังกายถ้ามีเวลาเพราะมันได้หลายอย่างได้เพื่อนได้ออกกำลังกายได้พักสมองแน่นอนเพราะว่าระหว่างที่เราเล่นกัน3เซตเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่เรื่องเล่นกีฬากันก็เท่ากับว่าเราพักผ่อนไปในตัวได้หลายอย่างครับเอาหัวคือเก้าหัวคือเก้าเปลี่ยนชุดแล้วไปไหนครับเนี่ยจะไปเดินตลาดพอใส่ชุดนี้คนจำได้ไหมครับว่านี่คือผู้ว่าได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็จำไม่ได้บางคนก็จำได้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนก็ไม่ได้รู้จักเราทุกคนอยู่แล้วแต่พอมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งมันยังมีแฝงหรือว่าติดในฐานะของผู้ว่าเวลาลงมาพื้นที่แบบนี้ด้วยไหมมันก็อาจจะมีเนื่องจากว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือปัญหาของพี่น้องประชาชนมันไม่ได้เลือกเวลาอยู่ไหนมันก็สามารถที่จะทำงานได้แม้ไม่ได้อยู่ในฐานะหรือไม่ได้อยู่ในชุดของข้าราชการถ้าเราเห็นอะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะคิดได้ทำได้แก้ปัญหาได้เป็นเรื่องปกติที่ข้าราชการทุกคนก็น่าจะคิดอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่ใช่แค่มาซื้อของแหละไม่ใช่ซื้อแอบลงพื้นที่แน่นอนอะไรที่เราพอจะได้คุยได้พูดแล้วพี่น้องประชาชนเขาสบายใจหรือมีความสุขก็ควรจะทำนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดได้คุยกันสบายดีสบายดีได้ยังเนาะได้ยังเนาะสบายดีนะครับเนาะโอ้เขียนงามยังเอ้าคุณบอกไม่ยังไม่เขาหน้ารู้ว่าด้วยความเคารพนะครับใครจะไปรู้ครับว่าคุณลุงใส่แว่นใส่เสื้อบอลกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็สะพายถุงผ้าแบบนี้จะเป็นผู้ว่าราชการตอนนี้นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรนะคะเรามีว่ามาตลาดแบบเห็นอะไรบ้างครับเห็นความสุขของพี่น้องประชาชนที่ได้มาเดินจับจ่ายใช้สอยเห็นความสุขของพี่น้องประชาชนที่มาค้าขายแล้วก็ได้พูดได้คุยว่าอะไรคือสิ่งที่ทางราชการพอที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้ยกตัวอย่างตะกี้กำลังเดินดูดนตรีอยู่พี่น้องประชาชนที่เคยร้องว่าค่าตลาดแพงเนี่ยเขาก็บอกว่าทางเจ้าที่ศูนย์ดำรงธรรมโทรมาคุยแล้วนะก็เหลือแต่ชวนเทศบาลมาคุยกับผู้ประกอบการว่าทำยังไงที่จะได้ช่วยเหลือดูแลกันเพราะฉะนั้นก็เห็นอะไรหลายๆอย่างใครที่มีความทุกข์ที่มาพูดได้เลยมันก็ได้คุยนะได้คุยได้เจอได้คุยได้บอกได้พูดกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแก้ได้ไหมมันติดขัดอะไรไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้สื่อสารได้ทำความเข้าใจกันสุดท้ายครับพี่ว่าชุดของข้าราชการมันเป็นเหมือนกำแพงเล็กๆที่กั้นนะครับระหว่างพอมาเดินในชุดข้าราชการกับชุดปกติผมว่าไม่เกี่ยวเลยในสิ่งที่ชุดข้าราชการที่เราใส่เนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งว่าอันนี้เป็นผู้ว่าการจังหวัดนะอันนี้เป็นอำเภอนะคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เดินเข้ามาหาก็ได้รู้จักกันในขณะเดียวกันชุดที่เป็นแต่งธรรมดาเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ในเรื่องของความคุ้นเคย
ผมว่าชุดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำงานให้พี่น้องประชาชนมันก็น่าจะได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าข้าราชการก็มีเครื่องแบบมียูนิฟอร์มมีอะไรที่ใส่ก็ใส่กันไปแต่อย่าให้มันเป็นเครื่องปิดกั้นความรู้สึกที่ดีระหว่างพี่น้องประชาชนกับเราแต่จะใส่ชุดไหนหน้าที่ของข้าราชการก็ยังต้องทำหน้าที่ถ้ามันมองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมประชาชนส่วนมากถึงมองว่าการเข้าถึงราชการมันยากหรือว่ามันไม่ใกล้ชิดผมมีความรู้สึกว่าภาพบางภาพมันทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกอย่างนั้นแต่โดยส่วนใหญ่ข้าราชการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทำงานใกล้ชิดกันแต่ว่ามันก็มีภาพบางภาพที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคิดได้เช่นนั้นทำไงเราจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลืมภาพนั้นแล้วก็หันมารับรู้รับทราบกับสิ่งที่เพื่อนข้าราชการทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างดีกำลังใจที่เราให้พี่น้องประชาชนงานที่เราเกิดขึ้นมันก็จะเป็นกำลังใจให้เราพี่น้องประชาชนก็จะศรัทธาในระบบราชการทุกของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้สุขของพี่น้องประชาชนได้รับการบำรุงผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับราชการมากขึ้น